สำหรับข้อนี้นะครับเป็นเรื่องของการจ่ายเงินชดเชยครับเรามาดูในโจทย์กันนะครับเขาบอกว่าโรงงานผลิตสินค้านะครับได้จ่ายเงินชดเชยให้กับผู้ค้าส่งเงินชดเชยดังกล่าวจะนำมาปฏิบัติทางภาษีอย่างไรเราต้องรู้ก่อนว่าจากโจทย์ข้อนี้นะครับโรงงานผลิตสินค้าเนี่ยเป็นผู้จ่ายครับส่วนผู้ค้าส่งนั้นเป็นผู้รับเงินชดเชยนะครับดังนั้นผู้ค้าส่งเป็นผู้รับเงินเขาถามว่าเงินชดเชยดังกล่าวคราวนี้เราก็อาจจะสงสัยว่าเออเขาถามถึงมุมของการที่เป็นผู้จ่ายหรือการที่เป็นผู้รับกันแน่เราอาจจะไปดูในช้อยก็ได้นะครับว่ามันมีช้อยสำหรับเรื่องรายได้อยู่เห็นไหมฮะดังนั้นก็ลองมองในมุมว่าถ้ามันพูดถึงรายได้มันก็ต้องหมายถึงผู้รับข้อนี้มันน่าจะหมายถึงผู้รับเพราะในช้อยมันพูดถึงรายได้ก็ต้องเป็นผู้รับถูกไหมผู้รับเป็นผู้ได้รับเงินใช่ไหมครับอันนี้มาดูกันนะครับว่าเงินชดเชยนั้นจะเอามายุ่งเกี่ยวอะไรกับทางด้านภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้บ้างเพราะในช้อยเนี่ยจะมีเรื่องของแวดกับภาษีเงินได้นะครับสำหรับข้อกอนะครับบอกว่าไอ้เงินที่ได้รับเข้ามาเนี่ยนะครับก็ต้องเสียแวดนะครับต้องถือเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับตอนที่มีรายได้ก็ต้องมีภาษีขายว่าอย่างนั้นเถอะนะครับแล้วก็ไม่ต้องเอามาเป็นภาษีเงินได้นิติบุคคลก็คือไม่ต้องถือเป็นรายได้แต่เอามาเป็นแวดนะครับที่ส่งสรรพากรเพราะใครบอกว่าก็ต้องเสียแวดเหมือนกันนะครับเอามารวมเป็นฐานแวดนะครับแล้วก็ต้องเสียภาษีเงินได้ด้วยอ่ะจะต่างกันละกอขอนะครับทั้งกอและขอเนี่ยเสียแวดกอบอกไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ก็ไม่ต้องถือเป็นรายได้ส่วนขอบอกว่าต้องถือเป็นรายได้ด้วยขอบอกว่าไม่ต้องเอามาคำนวณเสียแวดไอ้คอนี่แตกต่างเลยนะไม่ต้องเสียแวดนะครับไม่ต้องเสียแวดขายแต่ต้องนำมาเสียภาษีเงินได้ก็คือต้องเอามาถือเป็นรายได้งอบอกว่าไม่ต้องถือเป็นรายได้ในการเสียแวดก็คือไม่ต้องเสียแวดและไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ด้วยไม่ต้องถือเป็นรายได้นะครับคราวนี้เราก็ต้องมาคิดกันแล้วว่าตกลงแล้วไอ้เงินชดเชยที่ได้มาต้องถือเป็นรายได้ไหมในมุมผู้รับแล้วเงินที่ได้มานั้นต้องเสียแวดไหมเพราะเวลามีรายได้มันก็ต้องจ่ายแวดขายสรรพากรถูกไหมครับคราวนี้มันมีข้อหารือที่ใกล้เคียงกันนะครับที่เราจะเอามาตอบได้ตัวอย่างนี้นะครับบริษัทกอนะครับได้ว่าจ้างบริษัทสอดำเนินการสรรหาและรับสมัครคัดเลือกพนักงานภายนอกนะครับเพื่อมาปฏิบัติงานนะครับจำนวน509คนซึ่งบริษัทเนี่ยได้ดำเนินการไปบางส่วนแล้วต่อมาบริษัทกอได้ยกเลิกคำสั่งการจ้างด้วยเหตุจำเป็นบางประการบริษัทจึงได้มีหนังสือเรียกร้องเงินชดเชยจากบริษัทกอคือตอนนี้เรากำลังมองว่าเราคือบริษัทหนึ่งนะครับที่ไปเรียกร้องเงินจากบริษัทกอเราไปเรียกร้องเงินจากบริษัทกอมาเพราะบริษัทกอเนี่ยอยู่ๆก็มายกเลิกสัญญานะครับบริษัทกอเนี่ยอยู่ๆมายกเลิกสัญญาเราก็จะไปเรียกร้องเงินจากบริษัทกอนะครับเราเรียกว่าเงินชดเชยที่อยู่ๆคุณมายกเลิกอ่ะนะครับด้วยเงินเนี่ย12ล้านบริษัทจึงขอทราบว่าเงินชดเชยที่บริษัทจะได้รับจากบริษัทกอจำนวน12ล้านเนี่ยอยู่ในบังคับต้องเสียแวดไหมเห็นไหมเหมือนในโจทย์เลยนะครับเงินที่ได้รับมาเนี่ยเงินชดเชยเนี่ยจะต้องเสียแวดไหมสองเงินชดเชยดังกล่าวบริษัทต้องมาถือเป็นรายได้ไหมก็เหมือนกับโจทย์ถามเลยคราวนี้เรามาดูคำตอบกันครับคำตอบเขาบอกนี่ครับว่าเงินชดเชยความเสียหายที่บริษัทได้รับจากบริษัทกอไม่ถือเป็นค่าตอบแทนจากการขายสินค้าหรือให้บริการจึงไม่อยู่ในบังคับที่จะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มดังนั้นไม่เสียแวดครับต่อไปครับบริษัทต้องนำเงินชดเชยค่าเสียหายที่บริษัทกอตกลงจะจ่ายให้ในปี2548มาถือเป็นรายได้โดยใช้เกณฑ์สิทธิ์เอาง่ายๆคือเงินที่ได้รับมาให้คุณถือเป็นรายได้แล้วกันนะครับโดยไม่ได้ดูว่าจะรับเงินปีไหนสนใจว่าถ้าเกิดรู้แล้วว่าจะได้รับเงินก็ต้องถือเป็นรายได้ในปีนั้นคือตามเกณฑ์สิทธิ์สรุปก็คือไม่ต้องเสียแวดแต่ต้องถือเป็นรายได้ครับเรามาดูในช้อยกันนะครับว่าในช้อยมีไหมครับไม่ต้องเสียแวดข้อกอกับข้อขอบอกว่าต้องเสียแวดดังนั้น2ข้อนี้ไม่ใช่แน่นอนข้อคอบอกว่าไม่ต้องเสียแวดนี่ข้อนี้มีโอกาสถูกไม่เสียแวดและต้องถือเป็นรายได้ด้วยเห็นไหมฮะดังนั้นต้องตอบข้อคอไปส่วนข้อมังงูบอกว่าไม่ต้องเสียแวดอันนี้ถูกครับแต่บอกว่าไม่ต้องนำมาถือเป็นเงินได้อันนี้ผิดดังนั้นข้อที่ถูกก็คือข้อคอไปครับไม่เสียแวดแต่ต้องถือเป็นรายได้ครับ